และนี่คือ Hyundai Stelia ความหวังใหม่ของหมู่บ้าน Hyundai ตามผมไปดูนะฮะว่าเจ้า Stelia เนี่ยมันต่างจาก H1 ยังไง H1 จะเลิกไหมผมมีคำตอบให้ครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนั้นเราพูดเสมอนะครับว่าเป็นเรื่องนานาจิตตังแต่สำหรับคันนี้ขออนุญาตจริงๆที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันแตกต่างจากที่เราเห็นจริงๆเป็นรถที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยเป็นรถที่ถ่ายมุมกล้องต่างๆแล้วมันจะดูคล้ายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทง่ายๆฮะมันเหมือนหม้อทอดแต่มาดูคันจริงครับมันสวยมากครับอลังการเลยเริ่มกันที่ชุดไฟพวกนี้ฮะพวกนี้เป็นไฟใหญ่จริงๆอยู่ข้างล่างแต่ตัวนี้จะเป็นไฟเหมือนไฟ daytime running light แล้วก็เป็นไฟที่ยิงมาแน่นอนครับว่าถ้าอยู่กลางคืนเนี่ยสว่างสวยดีไซน์ต่างๆของเขาเนี่ยมากับแนวคิดของการเป็นรถตู้คือฉีกแนวของการเป็นรถตู้แต่ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นรถทรงกล่องเอาไว้หัวใจสำคัญอยู่ที่นี่ฮะชุดกระจกบานหน้านี้จะเป็นกระจกในลักษณะของพาโนรามิกครับคือเน้นแนวยาวเพื่อให้มีรัศมีกว้างมองเห็นทิศทางได้อย่างครบถ้วนขณะที่ตัวหน้าเนี่ยสั้นตรงนี้ฮะแต่ว่าตรงเนี้ยยาวเพื่ออย่างที่บอกไปฮะรัศมีเวลาทัศนวิสัยเวลาที่เราอยู่ในห้องโดยสารเวลาที่เราขับอ่ะมันจะดูกว้างสำหรับด้านข้างนั้นก็เน้นไปในแนวทางเดียวกันกับทางด้านหน้านะครับกระจกบานใหญ่มากๆส่วนทิศทางตรงนี้ฮะเน้นความเรียบนี่ฮะไม่มีอะไรเลยฮะเรียบดูเหมือนกระจกเลยอย่างคันที่เป็นสีดำเนี่ยดูเป็นกระจกแบบสะท้อนกับผมเลยฮะเหมือนเป็นกระจกแต่ว่าตัวกระจกบานนี้ใหญ่มากนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวส่วนของกระจกฝั่งนี้ก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถามว่าแบบนี้ร้อนไหมไม่ต้องสืบแน่นอนร้อนแน่นอนครับแต่เราติดม่านได้ไม่ต้องห่วงรถแบบนี้ติดม่านได้แต่มันมีข้อดียังไงข้อดีเวลาที่เราขับบนถนนเนี่ยรถด้วยไซส์ใหญ่แบบนี้ฮะมันจะได้ทัศนวิสัยที่กระจ่างที่มองแล้วเห็นแบบทุกมุมมองไม่ต้องห่วงแต่ประการใดนะครับสำหรับด้านท้ายนั้นมากับดีไซน์ที่อวกาศมากๆครับท่านผู้ชมดูครับไฟเนี่ยเรียงกันอย่างนี้เลยและที่เห็นไฟติดๆๆอยู่นี่มันมาเองครับนี่คือระบบฝาท้ายเปิดอัตโนมัติครับแล้วเขาก็จะปิดอัตโนมัติด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้สั่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เพียงแค่ถือกุญแจไว้อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับชุดฝาท้ายซ้อมก่อนโอเคไหมโอเคดูซิจะปิดไหมนี่เวลาจะปิดครับเสียงจะเป็นแบบนี้แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยกระจกบานใหญ่มากคอนเซปต์เดียวกันครับเพื่อให้ทัศนวิสัยในการมองนั้นกระจ่างชัดทุกมุมนะครับสำหรับล้อนั้นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับราคา 1,729,000 บาทราคาทั้งรถนะไม่ใช่ราคาเฉพาะล้อส่วนตัวท็อปคือคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะราคา 1,999,000 บาทนะครับล้อจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับก็ต่างกันตรงนี้นะครับสำหรับส่วนต่างในเรื่องของราคาแล้วก็ล็อปชั่นอื่นๆอีกบ้างหลายรายการเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบพิกัดกำลังอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่431นิวตันเมตรแน่นอนทุกคนสงสัยว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ H1 หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่แล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับพี่น้องของเขาอย่างเกียร์Carnival หรือเปล่าใช่โครงสร้างของเครื่องยนต์ชุดเดียวกันบล็อกเดียวกันแต่มีการปรับแต่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่เหมือนกันรวมถึงการปรับจูนแรงม้าไม่เท่ากันตัวนู้นปรับจูนไว้แรงกว่าส่วนตัวนี้177แรงม้าแรงบิด431ตรงนี้แหละฮะ431ตรงเนี้ยเขามาที่รอบต่ำกว่าเพียงแค่ 1,500 รอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เวลาการตอบสนองเนี่ยโดยทางเทคนิคนะดีกว่าแน่ๆแต่ขับแล้วจะเป็นยังไงยังไม่รู้ต้องรอตอนขับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดโดยเกียร์เนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้ากดปุ่มครั้งเดียวแล้วก็ใช้แพดเดิลชิฟต์นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นมอนเตอริงก็เทียบเคียงกับรถยนต์นั่งมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแต่จะดีขึ้นแบบไหนอย่างไรรอตอนได้ลองขับแล้วแต่วันนี้เราได้แค่มาพรีวิวสเปคเท่านั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับในเชิงเทคโนโลยีถือว่าใส่มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยเต็มพรึบไปหมดครบถ้วนทั้งเลนคีฟเลนดีพาร์ทแล้วก็มีตัวช่วยเบรกนะครับตัวเตือนการชนทางด้านหน้านะครับถือว่าค่อนข้างครบถ้วนจริงๆส่วนภายในล่ะมีอะไรยังไงบ้างบอกเลยนะครับด้วยกระจกที่ใหญ่เนี่ยฮะมันว้าวแน่นอนครับมันให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด 10.2 นิ้วนะครับเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลแล้วทั้งหมดนะครับพวงมาลัยดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยนะผมชอบนะน่ารักอ่ะมันดูแปลกตาดีแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนขี่ยานอวกาศเฮ้ยใช่มันใช่เลยอ่ะตัวการดีไซน์พวกเนี้ยมีที่ซ่อนของตรงนี้ด้วยที่วางแก้วอยู่ตรงนี้เฮ้ยดีอ่ะเนี่ยแล้วเนี่ยมีที่เก็บของโอ้ผมเป็นคนที่ชอบเก็บของไว้ตรงหน้ารถแล้วก็ถ้ามีที่เก็บอย่างเงี้ยเฮ้ยดีอ่ะชอบบอกเลยว่าชอบนี่ฮะที่บอกเมื่อกี้ว่าเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้คุณเข้าทีเดียวจบแล้วก็ถ้าอยากเล่นก็มานี่แพดเดิลชิปอยู่นี่แค่นี้เองครับถือว่าสบายดีคุณภาพของวัสดุดีนะดีเลยถ้ามองว่าลดราคา2ล้านก็รู้สึกว่ามันยังนิดนึงอ่ะมันยังน่าจะได้ดีกว่านี้แต่ตัวหนังเนี่ยดีนะหนังดีเปียโนแบ็กดีแล้วก็ดีไซน์ต่างๆพวกเนี้ยโอเคเลยดีงามตัวนี้เป็นรถประกอบเกาหลี 100% นะครับส่งตรงมาจากเกาหลีสู่ประเทศไทยแล้วก็นี่เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยว้าวประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับสำหรับเจ้าตัว Starrier เนี่ยฮะแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่หนังแท้นะฮะแล้วกว้างขวางดีเลยถามว่านั่งตรงนี้สบายไหมสบายนะครับตัวตรงกลางนี่ผมก็นั่งได้นะครับนี่โอเคทั้ง3ที่นั่งตรงนี้โอเคหมดทั้ง3แต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยจะรู้สึกว่าสูงกว่าหน่อยนะครับมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับที่ชาร์จ USB 2จุดแล้วก็จุดที่ผมชอบอย่างนึงคือตัวหน้าต่างของเขาครับนี่เปิดได้ด้วยแบบนี้เฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วเวลาจะปิดก็ง่ายๆแค่นี้ครับนี่เปิดปิดดีอ่ะฟังก์ชันสำคัญของตัวเบาะทั้งหมดเนี่ยฮะคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะพับเป็นแนวราบทั้งหมดได้เลยนะครับทำให้คุณเอาผ้ามาปูหรือเอาเบาะมาปูแล้วมันกลายเป็นบ้านนอนได้เลยฮุนไดสตาร์เรียนั้นทางฮุนไดตั้งเป้าจำหน่ายไว้ที่ปีละ 10,000 คันนะครับ ประมาณ800คันต่อเดือนถือว่าเป็นเป้าที่ค่อนข้างท้าทายมากครับเขามากับฟรีประกันภัยและการรับประกันที่เรียกได้ว่ายกระดับคือ5ปี 150,000 กิโลเมตรเห็นราคามาแบบนี้คือ 1,720,000 บาทกับ 1,999,000 บาทแน่นอนหลายคนจะมีคำถามว่าแล้ว H1 ล่ะเลิกเลยหรือเปล่าคำตอบจากทีมงานของคุณใดบอกว่ายังทำตลาดอยู่คู่กันแต่ตัวนี้จะมาแทนในส่วนของตัวที่เป็น Starlet ตัวที่ระดับราคา2ล้านบาทขึ้นไปไม่มีแล้วหมดแล้วลดหมดไม่ทำตลาดแล้วแต่จะมีตัวนี้มาทำตลาดแทนแต่ตัวล่าง H1 ที่เป็นระดับราคาประมาณ 1,200,000 บาทนั้นยังคงทำตลาดควบคู่กันไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครที่กำลังสนใจ H1 อยู่ไม่ต้องกลัวว่า H1 จะหายไป H1 ยังอยู่นะครับแต่คนที่อยากได้ Starlet อยากได้ตัวที่ท็อปขึ้นมานี่ครับเขามาแทนเขาคือ Starrierขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ